โอ้สก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีจันฟางอัดชอบติ๊กเกอร์มากเลยมีร้านทำนะครับแปะข้างๆแบบนี้ติ๊กเกอร์เนี่ยที่ว่าแปะข้างๆแบบเต็มรำแบบนี้นะครับชื่อเพจเขาเด็กถือถุงสติ๊กเกอร์นะครับแต่ใครสนใจเขียวส้มนะครับเครื่องอัดนี้เป็นของจอนเดียร์นะครับส่วนตัวรถนี่ก็ทูต้ากี่แรงวะเขาปิดหมดเลยไม่รู้เรื่องนะกี่แรงน่าจะรู้ไม่ออก50หรือเปล่าหรือ47 40เดาให้มวยหมดเออ3,000นะครับ3,000ธุรกิจอัดฟังศูนย์0944104332นะครับมีจันฟังอัดสิงห์บุรีวัยรุ่นเสื้อม่วงเอ้ยนี่นะวัยรุ่นเสื้อม่วงเข้าแถวแบบนี้เลยนะครับกด 3,000 เข้าแถวเลยเขามากันเป็นแก๊งนะครับเป็นแก๊งเป็นทีมงานเขาก็จะมีรถมาเข็นโอ้ต่อแถวเลยนะนี่อัดเรียงแถวไปเลยโอ้ยตอนนี้อัดอยู่มาทางโซนนี้นะครับโซนนครสวรรค์ทางวิจิตรนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่คนหางานนะครับพี่อะไรนะพี่โบวี่นะครับผมนี่หางานอย่างเดียวพี่ตอนนี้พี่ไปโซนไหนมั่งตอนนี้อำเภอโพทะเลพิจิตรครับโพทะเลพิจิตรแล้วก็แถวๆนี้ใช่ไหมพี่นครสวรรค์ขอเบอร์โทรพี่โบวี่หน่อย062ครับ062นะครับ301 301 4750นะครับใครมีติดต่อมาเลยนะใครอยากจะให้พื้นที่ใกล้เคียงนะครับถ้าใครสนใจแบบไม่อยากจุดอะจุดไม่ได้อะไรครับอยากมาโทรหาพี่มีรายได้เพิ่มมีรายได้เพิ่มนะไม่ต้องกลัวตำรวจจับด้วยครับเอ๋เดี๋ยวไปดูกันอีกสักหน่อยนะครับ3คันนี้ก็นะครับเขาส่งตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่ราชบุรีลงไปนะครับฟางก็ระยะราคาฟางก็อยู่ที่ระยะทางนะครับใกล้ๆนะครับอันนี้ก็สอบถามจากเจ้าของมานะครับทุกอย่างมีต้นทุนนะครับแค่ชอบสติ๊กเกอร์เหลือเกินนี่เดี๋ยวผมจะตัดมากนะครับไม่รู้ว่าชุดหนึ่งมันแพงหรือเปล่านะครับชุดอัดตัวอัดฟางเนี่ยที่จะแบบใส่กับรถไถนะครับอ๋อ
กดวันกี่ก้อนเนี่ยรถไถอ่ะประมาณ 1,000 ก้อนครับ 1,000 ก้อนคันเดียวเหรอหรือ 3,000 ก็คันเดียวประมาณ800ก้อนคันเดียวประมาณ800โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับปึ๊บไม่รู้ว่าเขาจ้างอัดกันก่อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเขามาเป็นทีมงานนะครับเดี๋ยวก็จะมีรถมาเอวอ่อนนะครับมาเข็นแล้วก็ไปทอยไปใส่รถลากข้างบนนะครับสินตะขาบก็มีนะครับสินตะขาบอยู่ฝั่งโน้นเป็นแก๊งเลยนะครับตามคิวตามคิวคนละล่องนะครับล่องใครล่องมันนี่อ๋อจอดล้อด้วยอ๋อจับคนละแถวนะครับแถวใครแถวมันนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับถ้าว่ามีใครสนใจนะครับจะขายฟางหรือว่าจะเอาไปอัดที่นานะครับจะมีนาเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยในหลายพื้นเยอะๆนะครับก็ติดต่อมาที่วิโบวีนะครับที่ให้เบอร์โทรทิ้งไว้อยู่ตอนตะกี้นะครับกดดูในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปอัดนะครับขอเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ไกลจนมากเกินไปนะครับใครแถวมันรถไถก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะวันก็โอ้โหหลายร้อยก้อน 700-800 ก้อนนี่ก็สบายเลยมาจากสิงห์บุรีนะครับชุดนี้อยู่สิงห์บุรีนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแล้วฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ